ื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรตัวไหนแล้วนะมีแต่การเติมน้ำยามาน้ำแบบคุณดูดีเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้สามารถเติมให้เต็มระบบได้นะเครื่องแรกนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมันจะเป็นรับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นหรือคูลแลนต์เต็มระบบอันนี้มันก็จะทำการแบบว่าดูดดูดอากาศออกมาให้หมดอากาศพวกอะไรออกมาให้หมดมาดูนี่มันเป็นสูตรอากาศนี่ถ้าเข็มตัวนี้ถ้าเข็มตัวนี้อยู่ที่เนี่ย 0.08 ขึ้นไปคือสีเขียวเนี่ยคือได้แล้วคือว่าเราสามารถปล่อยน้ำยาเข้าไปได้เพราะว่าเครื่องเย็นอะไรเย็นหมดเลยเราสามารถปล่อยน้ำยาเข้าได้หมดแล้วนี่ก็จะเป็นวาล์วปล่อยน้ำยาเราเพราะเราเนี่ยมันจะเข้าเองหมดเลยเวลาเปิดแล้วจะเปิดยังไงครับก็จะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำยามันจะมาอย่างไรนี่นะวาล์วนะเดี๋ยวเราเปิดวาล์วเลยเนี่ยเปิดวาล์วน้ำยามาแล้วอ้าวมองไม่ทันเลยโอ้มองไม่ทันเลยต้องรับของต้องรับของหน่อยตัดกล้องอันนี้ครับอันนี้ถ้ามันเข้าเต็มมันก็จะลงมาอยู่ที่ศูนย์เข็มอันนี้มันจะมาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยศูนย์แล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกับการไล่น้ำยามันน้ำแบบว่าเต็มระบบแบบมาตรฐานญี่ปุ่นนะนี่ไปดูของสั่งมันไปแล้วสั่งรอยเย็นให้บิดไปอ่ะรอยเย็นให้บิดด้วยได้ทีนี้เราก็จะมาเติมน้ำยาให้บิดฝั่งของรอยเย็นของไฮบิดนะครับพวกไฮบิดตัวนี้เพราะว่าไฮบิดมันจะมีรอยเย็นด้วยเรามาดูกันว่าได้ยังอันนี้ก็ได้แล้วนะได้แล้วนี่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ที่แรกเราก็ปล่อยให้มันเย็นเครื่องเย็นแล้วก็ปล่อยน้ำออกแล้วก็ดูดพวกสูญอากาศพวกน้ำที่อยู่ในเครื่องออกแล้วก็เป่าดูดหรือว่าดูดเป่าดูดเป่าดูดอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 รอบให้น้ำทั้งหมดมันออกก่อนแล้วก็จะเติมน้ำใหม่เข้าไปได้อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยน้ำเข้าไปดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆมันจะวิ่งไปแล้วเพราะไฮบริดก็จะมีน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประมาณ3ลิตรหรือ3ลิตรนะ 2-3 ลิตรประมาณนี้ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นแค่น้ำยาหล่อเลี้ยงจะเป็นเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แทนนี่จะเป็นแทนให้บิดน้ำยาก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะกับการเติมน้ำยามวลน้ำให้บิดแล้วก็น้ำยามวลน้ำในเครื่องครับน้ำยามวลน้ำเครื่องยนต์แล้วก็น้ำยามวลน้ำให้บิดนี่เองครับก็ประมาณนี้นะกับเลซัตCT 200Hz ครับ CT 200Hz